ไฮเปอร์คาร์นะครับก็เป็นความฝันของใครหลายคนนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะฮะถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือว่ามีเงินมากกว่า100 ล้านอยู่ดีโชคหล่นทับเนี่ยคุณจะเอาเงินไปซื้อไฮเปอร์คาร์หรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการพีบีสุขายค่ะนะครับผมภาพและวันนี้นะฮะผมได้รวบรวมข่าวเกี่ยวกับรถทางตรงไม่ก็ทางอ้อมนะมาให้ทุกคนฟังกันนะครับเป็นข่าวสั้นๆนะฮะให้ทุกคนมาฟังให้เข้าใจง่ายฮะไม่ต้องไปอ่านเองนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างครับผมหนุ่มดวงดีถูกหวยแจ็คพอตถอยไฮเปอร์คาร์เป็นรางวัลให้ตัวเองเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่รัฐวิสคอนซินฮะในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อมีหนุ่มคนนึงนะชื่อว่านายมาเดลแฟรงโกนะครับถูกหวยแจ็คพอตนะฮะเป็นเงินมูลค่าทั้งหมด 768.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ 26,000 ล้านบาทไทยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก่อนที่จะถูกหักภาษีนะฮะนายมาเรลเนี่ยเป็นคนที่ฝักใฝ่การซื้อลอตเตอรี่โดยด้วยเนื้อเชื่อขายเลยว่านะฮะคือตอนที่เขาอายุครบ18ปีเนี่ยเขาก็เริ่มซื้อลอตเตอรี่นะครับเป็นครั้งแรกเขาก็ซื้อมาเรื่อยๆจนถึงอายุ24ปีนะฮะในวันที่เขาถูกก็คือ6ปีนะฮะ6ปีเต็มที่เขาซื้อมาตลอดเลยซื้อทุกงวดเลยเดียวกันนะฮะมีคนสงสัยว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยเขาจะได้รับมากน้อยแค่ไหนเป็นเงินที่ถูกหักภาษีเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะฮะก็ถ้าคุณต้องการเงินทั้งหมด 26,000 ล้านเนี่ยหลังจากหักภาษีไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินเป็นงวดๆฮะน่าจะคิดว่าทุกเดือนนะฮะเป็นจำนวนทั้งหมด29ปีนะครับออปชั่นที่2นะฮะคือจะเอาเงินก้อนนะฮะซึ่งเงินก้อนเนี่ยเขาจะถูกหักทั้งหมด 38% นะซึ่งหลังจากหักภาษีเนี่ยเขาจะเหลืออยู่ที่ 11,000 ล้านโดยที่นายมาเรลเนี่ยเขาก็เลือกเอาเงินก้อนนะฮะก็คือจัดไปแบบเน้นๆเลยนะเพราะว่าในเมื่อชีวิตเราไม่รู้จะมีอีกกี่วันนะก็ไม่ต้องรออีก29ปีก็จะได้เงินครบหรอกใช้โป้งเดียวเลยดีกว่านะฮะเอามาทั้งก้อนเลยดีกว่านะมีคำถามนะฮะบอกว่าอ้าวแล้วผมไปทราบชื่อได้ไงหรือว่านายมาเรลมันโง่หรือเปล่าวะทำไมประกาศนะเพราะว่าหลายๆคนเราก็ทราบนะว่าเมื่อถูกหวยรางวัลที่1เนี่ยกดข้อแรกนะกดข้อแรกจะเปิดเผยชื่อตัวเองครับจะเปิดเผยให้คนอื่นรู้นะเพราะอะไรคือ1โจร2เนี่ยเราจะมีเพื่อนกับญาติมาอีกเยอะเลยนะแล้วก็มาแล้วว่าโหอยู่ดีเนี่ยทำไมหุยเนี่ยนายเราเป็นเพื่อนกันมา20ปีเนี่ยเจอกันวันนั้นอ่ะวันนั้นที่หรอกเราเดินผ่านกันโอ้โหนี่จำได้เลย20ปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นญาตินะที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งแบบอาอี้อาม่าอากงญาติที่แบบหลานเหลนหลนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคืออย่าไปประกาศคือประกาศปุ๊บมันจะมีญาติมีเพื่อนอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะที่แบบอยู่ดีมาสนิทกับเราซึ่งก็อย่าแต่ว่าเสียใจด้วยครับถ้าคุณอยู่ที่รัฐวิสคอนซินนะฮะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณไม่สามารถทำงานได้นะฮะเพราะกฎของรัฐบอกไปว่าถ้าคุณถูกรางวัลแจ็คพอตคุณจะต้องเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณชนนะฮะต้องให้ข่าวเนี่ยสำนักข่าวเนี่ยมาทำข่าวเราด้วยนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมีชื่อเสียงมากๆนะฮะเลยว่าคนก็อยากจะมาเป็นเพื่อนเรากันเยอะเหลือเกินนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอประกาศเนี่ยปุ๊บหูคนเนี่ยเรียกว่าปลอมแปลงเป็นตัวเขาเต็มไปหมดเลยนะฮะชื่อมานูเอลโหแบบว่าไปหลอกคนอื่นว่าจะเอาเงินเนี่ยไปแบ่งให้กับคนทั่วไปนะฮะแล้วก็แต่ว่ากฎของการแบ่งเนี่ยคือคุณต้องเติมบัตรทรูมาให้ก่อนนะฮะส่งบัตรทรูมาให้ก่อนเรียกว่าหูนี่คนนี้ใจดีเนี่ยส่งบัตรทรูไปให้500บาทได้กลับมาล้านนึงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็มีคนทำกันเยอะมากเลยผมแบบผมไปนั่งดูรายชื่อนะฮะมีเป็นแบบเป็นร้อยคนที่ปลอมแปลงมาหน่วยนะหลังจากที่เขาทราบว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเขาก็ไม่ได้บอกบอสไม่บอกอะไรนะฮะเขาก็คือบอสก็น่าจะรู้แหละเขาก็แบบไม่ไปทำงานเลยก็แบบงานแบบช่างหัวมันนะรวยละในส่วนของสิ่งที่เขาไม่ได้บอกนะแต่ว่ามีนักสปอตเขาเรียกว่าเป็นคนชอบสปอตรถที่ทางชิคาโกหรือวิสคอนซินเนี่ยได้เห็นนะฮะตัวนายมาเรลเนี่ยขับรถฮะคือเขาเป็นคนชอบรถอะไรก็จัดไปเลยนะฮะลาเฟอรี่แอปเปิลต้านะฮะตัวหนึ่งใน210คันในโลกนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหรือว่าปัจจุบันในราคาอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้ารวมภาษีที่อเมริกานะครับรวมภาษีมาอยู่ที่ประมาณเกือบ180ล้านบาทนะฮะตีเป็นมูลค่าที่ไทยในรถคันนี้มาอยู่เกือบ500ล้านนะฮะซึ่งก็ตัวเขาเนี่ยก็จ่ายเงินไป180ล้านจาก 11,000 ล้านก็คนแข่งไม่ร่วงนะฮะตัวนายมาเรลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบรถมากนะฮะเขาก็อยากจะแชร์แพชชั่นนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาคุยกับคนที่ไปเจอที่นั่นนะฮะแล้วก็เขาแชร์แพชชั่นจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยขับรถแบบเรียกว่าขับลาเฟอรี่แบบเหมือนคนขับซุปเปอร์คาร์ทั่วไปอะคือขับไปทั่วเลยนะฮะได้มีคนไปเจอไปคุยกับเขาก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองนะฮะรวมถึงไปมีคนเจอเขาที่ปั๊มน้ำมันก็เห็นว่าเขาใส่เสื้อแบบหรือว่าใส่เสื้อยืดปกติเลยคือไม่ได้บอกว่าแต่งตัวหรูอะไรนะฮะเหมือนแบบวันที่เขาไปรับรางวัลเลยนะมาถึงข่าวที่สองครับหนุ่มมือไม่ถึงเช่าแลมโบกินี่ใหม่ป้ายแดงมูลค่าหลายสิบล้านชนยับเหตุเกิดนะครับที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เมืองนี้นะฮะ
หลายคนก็น่าทราบชื่อเสียงนะครับเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองแห่งการพนันเนี่ยนะฮะหนึ่งในธุรกิจที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆนะของที่ลาสเวกัสก็คือธุรกิจเช่ารถฮะชื่อว่า Royalty Exotic นะฮะเจ้าของคือ Houston Frost นะซึ่งเพย์พิวส์ค่ะก็เคยไปเจอตัวจริงมาแล้วแล้วก็ไปสัมภาษณ์เขามานะฮะเหตุนะฮะก็คือเกิดเมื่อ Houston Frost เนี่ยเขาก็สั่งฮุรคานนะฮะ Lamborghini Huracan STO นะฮะซึ่งเมืองไทยเนี่ยราคาเนี่ยเริ่มต้นประมาณ29กว่าๆเกือบ30ล้านนะฮะแล้วก็ถ้ารวมออปชั่นเนี่ยก็30กว่าเกือบ40ล้านได้นะฮะตัวเขาเนี่ยสั่งไว้นานแล้วแล้วก็ได้รถเมื่อเดือนสิงหาคมนะฮะในปี2021นะครับแล้วก็ปล่อยเช่าเลยนะฮะภายในไม่กี่วันเลยคือตัวเขาเนี่ยได้รถอะไรมาเขาปล่อยเช่าหมดเลยครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ราคาสูงสุดเลยนะครับเพราะมันใหม่แล้วก็แบบหายากมากนะฮะเพิ่นว่าก็มีหนุ่มคนนึงเนี่ยมาเข้ามาที่บริษัทเนี่ยก็แบบเฮ้ยตัดสินใจแบบเอ้ยอยากเช่าคันนี้ราคา SUVแบบทางลูกน้องฮิวสตันก็แบบไปจับไปคุณมีประกันอะไรเปล่าเขาก็มีประกันนะฮะคือประกันเนี่ยเขาต้องออกมาเอามาเองซึ่งบริษัทเนี่ยต้องมีประกันที่สามารถครอบคลุมรถมูลค่าอย่างน้อยเนี่ยเท่ากับรถที่ขับหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละก็ได้รับสายมาจากตำรวจว่ารถลัมโบกินี่คันนี้ผมเช็คทะเบียนแล้วเนี่ยเป็นรถของบริษัทคุณนะชนยับเลยนะฮิวสตันก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ส่งลูกน้องไปนะฮะฮิลสันตอนนั้นน่าจะไม่ได้อยู่ที่ร้านนะก็ส่งลูกน้องไปลูกน้องก็ไปดูปรากฏว่ารถเนี่ยด้านหน้าเนี่ยตัวฟอนสปิเตอร์เนี่ยพังด้านหลังเนี่ยล้อเนี่ยหักแบบบิดแล้วก็เข้าไปในซุ้มล้อเลยเขาก็อยากซื้อใหม่เลยเพราะว่ามันจะเสียเวลาซ่อมคือเราก็รู้อ่ะประกันมันต้องเสียเวลาเคลมเสร็จก็ต้องสั่งพาร์ทใช่ป่ะรถพวกนี้มันไม่ใช่แบบว่าพาร์ทมีทั่วไปเพิ่นว่าตอนไอ้ช่วงนี้เนี่ยรถเนี่ยมันราคามันผันผวนมากคือคนมันไปปั่นราคารถให้หนักมากคือรถคันนี้เนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทนะฮะไม่รวมภาษีนะครับซึ่งตีเป็นหน่วยเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านบาทนะฮะคันนี้ซึ่งราคา STO ที่อเมริกาจริงมันอยู่ที่ประมาณ11 12ล้านตอนที่เขาซื้อซึ่งเขาบอกว่าเขาก็คงไม่ไปซื้อใหม่หรอกเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ากันก็ใช้เวลานะตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วจนถึงประมาณเดือนกุมภากันกลางกุมภาเนี่ยซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็ยินดีกับฮิวสตันนะครับแต่ว่าก็ต้องเสียใจครั้งนะเพราะว่าก็ดันมีหนุ่มมือไม่ถึงเนี่ยอีกคนมาเช่ารถคันนี้แล้วก็ชนอีกนะฮะเฮ้ยรถแบบเพิ่งซ่อมเสร็จเขาบ่นนะแบบเพิ่งซ่อมเสร็จด้านหน้านี่ยับกว่าเดิมเลยนะฮะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยไม่ยับเท่าเดิมก็เรียกว่าเอารถปลดเกษียณไปก่อนนะฮิวสตันไปปล่อยคันอื่นดีกว่านะมาถึงอันดับที่3อันนี้เป็นข่าวที่น่าเศร้านะฮะแล้วก็น่าหดหู่มากนะฮะเจ้าของขับแลมโบทะเลาะกับผู้หญิงเตะผู้หญิงออกจากรถเสียชีวิตกลางถนนเรื่องนี้ครับเกิดที่บัคเก็ตนะฮะอยู่ใกล้ๆนะครับแอตแลนตาจอร์เจียเหตุเกิดเมื่อนายอัลเฟรดนะครับเป็นเจ้าของ Lamborghini Huracan LP 610-4 นะฮะตัว Spider นะครับได้พาผู้หญิงนะฮะไปที่บาร์นะฮะอยู่ดีเนี่ยเกิดเหตุทะเลาะกันเรียกว่ามีพยานนะฮะเห็นเหตุการณ์ว่า2คนนี้ทะเลาะกันในบาร์ทะเลาะกันโหทะเลาะไม่หยุดเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่จบนะฮะไม่ได้แยกย้ายด้วยนั่งรถไปด้วยกันด้วยก็กลายเป็นว่าคนก็งงว่าเฮ้ยมึงทะเลาะกันแสดงว่าเป็นแฟนกันหรืออะไรมาด้วยกันนะก็แบบขึ้นรถไปด้วยกันเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ว่าตำรวจเนี่ยได้รับข่าวว่าอยู่ดีเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเสียชีวิตกลางสี่แยกถูกรถชนนะฮะเขาก็ไปคุยกับทางเจ้าของรถนะเจ้าของรถบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตกมาจากรถ Lamborghini นะครับแล้วเขาก็เบรกไม่ทันเพราะว่ามันระยะกระชั้นชิดมากนะแล้วก็ชนซึ่งก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆฮะคนที่เป็นเจ้าของลัมโบเนี่ยก็ได้มอบตัวนะฮะแต่หลังจากนั้นวัน 2-3 วันตำรวจก็พยายามล่าตัวแต่ไม่ยากครับเพราะว่าคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์กันหมดเห็นทะเบียนรถรู้รถไม่ยากเลยมีกล้องวงจรปิดครบเลยรู้เลยนะว่าเป็นใครทนายกับตัวเอลเฟดก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยกระโดดออกจากรถเองผมเนี่ยจะไปทำไงได้ไงคือผู้หญิงนึกขับรถนะขับรถคุณก็ต้องถอดเบลฮะโหถอดเบลทำอะไรเปิดประตูต้องยืนเบรกแล้วก็ผลักมันไม่ใช่เรื่องมันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไปสืบสวนเพิ่มนะฮะก็ได้ความว่าตัวอัลเฟรดเนี่ยจริงๆเนี่ยไปขโมยบัตรเครดิตของผู้หญิงคนนี้นะฮะก็คือน่าจะขโมยตอนที่มาด้วยกันแหละแล้วก็ไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังซื้อยาสูบหรือว่าบุหรี่นี่แหละซื้อหมากฝรั่งนะซึ่งมูลค่าเนี่ยเรียกว่าน่าจะประมาณ 1,000 บาทอะไรเองนะฮะตำรวจก็เลยไปสืบสวนเพิ่มนะฮะได้ความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลเฟรดเนี่ยเคยขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของผู้หญิงหรือว่าของคนอื่นเนี่ยมาหลายคนมากๆแล้วนะฮะตำรวจมั่นใจละตอนนี้ออกหมายจับได้ละแล้วก็ตำรวจก็ไปสืบสวนเพิ่มนะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสี่แยกตอนที่สี่แยกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ใจความมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลเฟรดเนี่ยไม่ได้ขับรถเร็วนะฮะแต่ว่าพยายามผลักผู้หญิงคนนี้ออกจากรถจริงๆแล้วตำรวจเนี่ยเนื่องจากว่าการผลักผู้หญิงออกจากรถในที่เป็นถนนจริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นการเจตนาฆ่าได้เลยนะฮะศาลสั่งจำคุกนะฮะทันทีโดยที่ไม่สามารถประกันตัวนะครับปัจจุบันนายอัลเฟรดก็ติดคุกปิดคดีไปเรียบร้อยนะฮะในฐานะที่เป็นคนขับแลมโบกินี่แต่จริงๆแล้วเนี่ย
เงินที่ได้มาไม่ได้ใสสะอาดนะครับเพราะช่อโกงขโมยบัตรเครดิตแถมยังพยายามฆ่าคนที่ตัวเองไปขโมยบัตรเครดิตมาด้วยนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่าข่าววันนี้นะครับถ้าชอบแนวนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้กำลังใจพี่วิศวกรนะครับแล้วก็ถ้ายังไงนะฮะผมจะกลับมาเล่าข่าวอีกถ้าชอบแนวนี้นะครับผมห้ามสิว่าพี่วิศวกรนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม